ฮลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คณะคิสทุกคนเห็นหรือเปล่าคะว่าตอนนี้คณะเนี่ยถูกรายล้อมไปด้วยกล่องของเล่นเซอร์ไพรส์บอกได้เลยนะคะว่าคณะเนี่ยฟินหนักมากคณะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคงพอจะรู้นะคะว่าคณะเนี่ยชอบแกะของเซอร์ไพรส์มากแต่ก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเนี่ยจะเบื่อกันหรือยังถ้าไม่เบื่อแล้วก็อยากให้คณะเนี่ยทำคลิปแกะของเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆอีกนานๆเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้คณะด้วยการกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์เลยค่ะ please และแน่นอนค่ะว่าในวันนี้นะคะคณะเนี่ยก็มาพร้อมกับกล่องของเล่นเซอร์ไพรส์ราคา20บาทจำนวน24กล่องค่ะซึ่งคณะก็มีด้วยกัน2แบบแบบแรกเป็น Magic Box และสนุก Box ค่ะโอ้โหอยากรู้จังเลยว่าด้านในนี้นะคะจะมีอะไรจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มไปแกะดูกันเลยค่ะมาแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยนะคะก็จะแกะกล่อง Magic Box ก่อนนะคะซึ่งมันมีอย่างละครึ่งๆก็คืออย่างละ12กล่องค่ะว้านี่เลยจ้ามาดูหน้าตากล่องของเขากันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบพวกซุปเปอร์ฮีโร่นะคะ Magic Box 20บาทคณะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดเลยนะปุ๊บ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 โอ้โหนี่คือชิ้นแรกค่ะทุกๆคนมันเป็นค้อนนะคะน่ารักอ่ะเหมือนกับว่าเคยเล่นตอนเด็กๆนะคะเอ้ยเจ๋งอ่ะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยโอ้โหคือเขาเหมือนกับแกะแพ็คมาให้เราเลยนะคะอ๋อมันเป็นเซตคุณหมอค่ะทุกคนดูนี่สิมีที่ตรวจหัวใจนะที่ซองมีตัวคลีปมีแบบอะไรไม่รู้คณะไม่รู้จักประหลอดวัดไข้เฮ้ยคือเจ๋งค่ะทุกคนไปซื้อเนี่ยก็หลายตังค์แล้วนะและนี่ก็คือกล่องแรกที่เราได้นะคะโอ้โหคุ้มมากๆต่อมากล่องที่2กล่องนี้ก็จะมีความเยินๆหน่อยนะคะนี่มันปลิออกมาแล้วค่ะมาดูกันโธ่ชิ้นแรกนะคะเราได้ค้อนมาอีกแล้วค่ะคณะเอาไว้แกล้งหมาดีกว่าเนี้ยชิ้นที่2เป็นปืนค่ะโอ้แพ้ระเบิดอ่ะอ๋อปืนฉีดน้ำสามารถใส่น้ำเข้าไปด้านนี้ได้นะคะด้านบนนี้มีอีกชิ้นค่ะเป็นที่เป่าลูกโป่งนะคะสีเหลืองๆเป็นขวดเบอร์ร่มเลยนะและนี่ก็คือกล่องที่2เฮ้ยคุ้มจังอ่ะกล่องที่3ได้ค้อนป๊อกๆอีกแล้วนะคะทุกคนและของเล่นเซตคุณหมออีกแล้วค่ะอุ๊ยอันนี้นะคะเหมือนกล่องแรกที่เราได้ไปเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยแต่คณะก็ชอบนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มดีอะกล่องที่3ได้ตามนี้เลยจ้าต่อมากล่องที่4จะได้อะไรนะมาลุ้นกันค่ะโอ้ my god เป็นชุดถ้วยน้ำชากาแฟนะคะจากเรื่องโฟเซนค่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะกลาน้ำหายไปไหนครึ่งนึงล่ะอ๋อเดี๋ยวประกอบก่อนค่ะเดี๋ยวคณะประกอบก่อนนะตะแหน่นี่เลยค่ะคณะก็จัดเป็นเซตเรียบร้อยแล้วนะคือน่ารักมากอะดีใจมากๆที่ได้เซตนี้นะคะดูสิแก้วเกลจานรองนะคะก็จะเป็นแบบโฟเซนทั้งหมดเลยเฮ้ย20บาทคุ้มมากคุ้มเวอร์คุ้มที่สุดในโลกแล้วนะคะในโลกใบนี้ไม่มีอีกแล้วนะบอกก่อนคุ้มเวอร์กล่องที่5มาลุ้นกันเฮ้ยของเล่นดีๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเท่มันคืออะไรคะเนี่ยอ๋อมันน่าจะแบบให้เราเนี่ยต่อกันนะคะเดี๋ยวนะลองต่อก่อนนะได้แล้วต่อออกมานะคะมันจะเป็นลูกกลมๆเป็นลูกบอลแบบนี้นะคะน่ารักดีอ่ะกล่องที่6เทโลดป๊อป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 ชิ้นแรกก็เป็นคอนป๊อกๆอีกแล้วนะคะนี่ซ้ำบ่อยแต่คณะชอบมันสนุกดีแล้วก็ของเล่นเซตคุณหมอจ้ากล่องที่6นะคะก็ได้ตามนี้ค่ะกล่องที่7ปุ๊บว้าวอย่างแรกเป็นนี่เลยโทรศัพท์มือถือเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะแต่ว่ามันก็ถูกแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะคาดว่าเขาน่าจะแบบพยายามยัดเข้ามานะอย่างที่บอกโอ้เป็น iPhone เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะเล่นได้นะคะแต่ว่าฐานมันเนี่ยเกลอะกลางสนิมขึ้นแล้วอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนฐานนะคะถ้ามันใช้ได้เนี่ยคิดว่ากดแล้วมันน่าจะมีเสียงค่ะมีลำโพงด้วยนะน่ารักแล้วก็มินี่อ่ะอันเนี้ยน่ารักที่สุดเลยนะคะเป็นเจ้าหญิงบาร์บี้ค่ะที่ถูกคุ้งคลุมหน้ามานะเฮ้ยอันนี้คุ้มอ่ะเฮ้ยปู่ทำไมเจ้าหญิงบาร์บี้สภาพมอมขนาดนี้ดูหน้าเจ้าหญิงดิโอ้ยเจ้าหญิงไหมคะใครตับเจ้าหญิงเนี่ยหน้าหนึบหนับมากแต่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยขาแบบกล่องแกล่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาถอดกางเกงเจ้าหญิงกันดีกว่าฮึบโอ้เจ้าหญิงทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหไม่ไหวนะแบบเนี้ยโคตรตลกเลยอ่ะ
โอ้โหมันก็เป็นงานราคาถูกนั่นเองนะเฮ้ยรูดดูเสื้อกันเลยโอ้โหแมนไปอีกหน้าองค์หน้าอกก็ไม่มีและนี่ก็คือกล่องที่7จ้าคณะก็ว่าคลุ้มอยู่นะคะเพราะว่าได้เจ้าหญิงบาร์บี้ด้วยน่ะเออถึงแม้ว่าจะไม่แท้ก็เหอะนะถือว่าคุ้มค่ะกล่องที่8เฮ้ยกล่องนี้ก็ได้ตัวต่อหลากสีมาอีกแล้วคณะว่าน่ารักดีค่ะกล่องที่9มาลุ้นกันโอ้ได้ชุดน้ำชากาแฟของโฟเซนมาอีกแล้วค่ะเลิฟๆเอาไว้เล่นขายของนะคะดูสิฮอนซ่อมเนี่ยก็มีความเหมือนจ้าชอบมากๆค่ะกล่องที่10หุยอันนี้คืออะไรกะเฮ้ได้ลูกบอลอีกแล้วนะคะน่ารักกล่องที่11แล้วค่ะมาลุ้นกันได้อะไรชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นที่เป่าฟองบับเบิ้ลนะคะนี่เอาไว้เล่นค่ะน่ารักและต่อมาเป็นโทรศัพท์มือถือเจ้าหญิงดิสนีย์อีกแล้วนะคะที่เราได้ไปแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะมันแบบว่าแพ็คเกจใหม่สวยงามมากๆไม่ถูกแกะนะมีถ่านมาให้3ก้อนด้วยค่ะคณะไม่อยากแกะเสียดายอ่ะเก็บไว้ก่อนเนาะและชิ้นที่3คือนี่เลยมิวสิกทอยส์นะคะของเด็กเล็กๆอ่ะที่มันจะแบบไว้เขย่าแล้วก็จะมีเสียงนะคะนี่1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เฮ้และกล่องที่11นี้นะคะได้ของเล่นถึง3อย่างเลย Magic Box กล่องสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นอะไรนะมาลุ้นกันคอนทุบปักปักอีกแล้วนะมาบ่อยมากเมื่อมีคอนแล้วก็ต้องมีชุดของเล่นคุณหมอนะคะเกลียดแพ็คเกจเขามากๆเลยค่ะคือถ้าจะมาแค่นี้นะก็ไม่ต้องใส่มาหรอกค่ะนะเอออ่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นน่ารักนี่นะชุดเซ็ตคุณหมอคณะก็มีหลายเซ็ตเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบมาคู่กับเจ้าคอนตัวนี้นะคะและนี่ก็คือกล่องที่12ค่ะของเล่นทั้งหมดนะคะในกล่อง Magic Box ค่ะที่คณะแกะทั้งหมด12กล่องนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยก็มีของซ้ำๆกันพอสมควรเลยค่ะแต่ถือว่าคุ้มนะคะมาต่อกันเลยค่ะที่สนุกบ็อกซ์นะคะก็มี12กล่องเหมือนกันจึ๊บมาดูที่กล่องแรกเลยค่ะลุ้นของเล่นในกล่องสนุกบ็อกซ์นะคะหน้ากล่องเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปรถแข่งนะก็ไม่รู้ว่าเป็นของเด็กผู้ชายหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันค่ะชิ้นแรกที่ได้โหนี่มันเป็นสิงโตนี่นาคณะเคยเล่นตอนเด็กๆอ่ะที่มันเป็นสิงโตแล้วก็กดแล้วบีบๆมันก็จะกระดึบกระดึบกระดึบอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะดูนะดูนะสายหลุดปะโถโอ้ยกล่องแก่งดีแท้สายมันหลุดอะมันบีบไม่ไปแล้วอะชิ้นที่2นะคะเป็นปืนค่ะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะแล้วก็มีดอกให้3ดอกค่ะกล่องแรกนะคะได้ของทั้งหมด2ชิ้นค่ะเสียดายสิงโตอยากเล่นนะกล่องที่2โอ้ชิ้นแรกค่ะเป็นรถนะคะน่าจะเป็นรถแมคโครใช่ไหมแบบนี้เรียกว่ารถแมคโครใช่ไหมนี่เฮ้ยเท่ๆเอาไว้ตักดินแกรบ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 และชิ้นที่2คืออันนี้เลยค่ะเป็นรูปแครอทนะคะแล้วก็เหมือนมีสัญลักษณ์ตำรวจอันนี้น่าจะมาจากเรื่องซูโทเปียนะคะเคยดูหรือเปล่าคณะเคยดูนะสนุกมากๆเป็นป้ายตำรวจนะคะนางเอกของเราเนี่ยก็เป็นกระต่ายอันนี้ก็แครอทเป็นอาหารของเขาค่ะและนี่ก็คือกล่องที่2ค่ะกล่องที่3โอ้ยชิ้นแรกนะคะคณะได้รถแมคโครอีกแล้วอ่ะก็น่ารักดีค่ะชิ้นต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนกับรางรถแข่งนะเฮ้ยอันนี้น่าจะดีนี่นะคะเขามีรถให้เราหนึ่งคันพร้อมกับรางนะคะเสียบเข้าไปอึ๊บอ้าวกระเด็นหายไปไหนล่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งสนุกค่ะกล่องที่สองจ้ากล่องที่สี่แล้วโอ้ได้รถค่ะ Power Sport อะไรเนี่ยเออเป็นรถแบบรถแข่งแรงๆนะโอ้ยเด็กผู้ชายเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่เลยนะขับมาเริ่มเลยบุ้น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 และชิ้นที่2ก็คือสิ่งนี้นะคะเออมันน่าจะเป็นตัวเป่าปะที่เอาไว้เชียร์กีฬาเฮ้ยทำไมหักอ่ะดูสิมาแบบหักๆเลยนะคะโอ้ยเสียใจหนักมากปัดโถเอ้ยคณะลองเป่านะเฮ้ยยังตกกระจายอ่ะกล่องที่4จ้ากล่องที่5นะคะโอ้โหกล่องมันปูดบวมมากๆเลยนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้แหละมาช่วยกันลุ้นค่ะก็เหมือนเดิมนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นรถแบบนี้เลยเหมือนเดิมเปียบๆเลยสีดำเหมือนกันด้วยนี่
ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นปืนแล้วก็มีลูกดอก3ดอกอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะกล่องที่5จ้าต่อมากล่องที่6โอ้ยกล่องนี้น่ารักนะคะชิ้นแรกเป็นแบบนี้เลยเป็นของเล่นเด็กๆนะนุ้งแมวเอ้ยแมวปะหรือเสือไม่รู้แหละเฮ้ยสนุกอะน่ารักมากคณะชอบและอีกชิ้นคือนี่เฮ้ยน่ารักใจบางมากค่ะเป็นตุ๊กตานะคะที่อยู่ในกลวยนะนี่เลยค่ะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องนะคะชุบนี่เขามีปีกด้วยนะอุ้ยทำไมนางฟ้าปากสีขาวอะไปกินอะไรมาเนี่ยอุ้ยเช็ดไม่ออกด้วยนะคะผมนางสีม่วงนะสวยมากและกล่องที่6นะคะก็คุ้มมากเวอร์ค่ะคณะชอบนะกล่องที่7เย้นี่เลยค่ะคณะได้สิงโตนะคะที่คณะทำมันขาดไปเมื่อตะกี้อุ้ยคราวนี้เขามีคนอยู่บนหลังสิงโตด้วยนะปุ๊บ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 โคตรเต้อะดูนี่ดูนี่โอ้ยสิงโตกระดกก้นด้วยนะชิ้นที่2คือของเล่นกบปงชึ่งนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะคณะชอบทั้งคู่เลยค่ะมันมีความสุขมากๆที่ได้เล่นนะคะกล่องที่8จ้ารถอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่รถแมคโครนะเพราะว่ามันเป็นรถอะไรไม่รู้ค่ะที่แบบเอาไว้แบบบดๆปะมันจะเป็นกลมๆตรงนี้มันไม่ใช่ที่ตักอะวุ่น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 น่าจะแบบเอาไว้บดดินบดหินอะไรอย่างนี้นะคะและชิ้นที่2น่ารักมากๆ Beauty Fairy นะคะเป็นนางฟ้าตัวเล็กๆน่ารักน่าชังสุดๆนะตุ๊กตานะคะนี่โอ้โหคุ้มมากสำหรับกล่องนี้ได้2ชิ้นนี้คณะชอบค่ะกล่องที่9รถแมคโครอีกแล้วค่ะอันนี้นะมีที่ตากแล้วก็ไดโนเสาร์ที่มันหดเป็นกลมๆได้ค่ะแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นกลมๆเหมือนไข่อะแต่ว่ามันยืดออกมาได้ค่ะนี่เลยแทนันแทนเอ๊ะทำไมมือเขาเนี่ยมันเล็กจังเลยล่ะสิ ขานี่ยาวๆนะมือเล็กกระจ้อยนึงโอ้โหประหยัดงบเหรอหรือยังไงและนี่คือกล่องที่9กล่องที่10ว้าวชิ้นแรกนะคะเป็นรถค่ะที่เราได้ไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่เขาคือสีแดงค่ะสวยมากๆดูสิชิ้นที่2นะคะเป็นของเล่นม้าค่ะเฮ้ยมันไข่ได้ด้วยเหรอแล้วยังไงต่ออุ้ยม้าวิ่งได้ดูนะดูอุ้ยม้าหล่องนี้คณะชอบมากชอบม้าค่ะหล่องที่11จ้ามาลุ้นการใกล้จะหมดแล้วชิ้นแรกนะคะเป็นของเล่นอันนี้อีกแล้วโอเคก็น่ารักดีค่ะชิ้นที่2นี่เฮ้ยมาเป็นกล่องเลยนะคะซุปเปอร์โมเดลค่ะอ๋อน่าจะเป็นโมเดลรถนะคะแกะดูด้านในกันสิเป็นโมเดลรถจริงๆด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องต่อนะโหอุปกรณ์เพียบเลยอะแต่คณะขอไม่ต่อละกันนะคะถ้าจะต่อเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงไงเก็บไว้ก่อนละกันและนี่คือของที่อยู่ด้านในกล่องที่11วู้ฮู้มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วค่ะจะได้อะไรนั้นมาดูกันท่าทางเฮ้ยอย่างแรกค่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะลูกโป่งเหรอใช่ลูกโป่งไหมฮึเฮ้ยอะไรอ่ะใหญ่โตมโหฬารเฮ้ยทุกคนมันเอาไว้แบบสูบลมอ่ะแล้วมันก็จะพองขึ้นมานะคะเฮ้ยคือดีน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยเอาไปสูบลมเล่นนะชิ้นสุดท้ายเป็นคุณม้าค่ะคุณม้าที่คณะชื่นชอบคุณม้าสีชมพูด้วยนะอึบและนี่ก็คือกล่องสุดท้ายนะคะกล่องที่12ของสนุกบ็อกซ์ค่ะของที่อยู่ในสนุกบ็อกซ์นะคะทั้ง12กล่องค่ะอาจจะตกหล่นอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะคะหยิบขึ้นมาได้ประมาณนี้จ้าคณะว่าก็คุ้มอยู่นะคะน่ารักค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับการแกะกล่องของเล่นเซอร์ไพรส์20บาทนะคะจำนวน24กล่องคณะชอบมากๆเลยนะคะคุ้มค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงน่ะคือแบบของเล่นแต่ละอย่างนะคะน่ารักสุดๆรู้ไหมว่าคณะชอบอะไรมากที่สุดคณะชอบอันนี้ค่ะแม้มันจะแตกนะคะแต่เสียงมันดังมากเวอร์เอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย